สวัสดีครับทุกคนครับผมซีเนียร์วันนี้เรากลับมากับรายการ MBTI หัวใจ16ห้องรายการที่เราจะมาอธิบายไทป์แต่ละไทป์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงและไทป์ที่เราจะมาอธิบายวันนี้ก็คือ ESTJ ESTJ ย่อมาจาก Extrovert Sensing Thinking และ Judging ครับชื่อเล่นของเขาคือผู้บริหารครับ ESTJ เกิดมาเป็นผู้นำโดยเฉพาะด้วยความเด็ดขาดจริงจังและขยันของเขาทำให้เขาเป็นคนที่แบกสังคมได้ดีเลยครับ ESTJ สนใจเรื่องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อคนที่เขารักเขาเต็มที่กับมันไม่ว่าจะตำแหน่งหัวหน้าหรือลูกน้องแม่ ESTJ ที่เป็นลูกน้องก็มีนะครับ ESTJ บริหารอะไรหลายๆอย่างเก่งมากตามชื่อเขาจะทนุบำรุงระบบที่เวิร์กอยู่แล้วและจะไม่สร้างอะไรเพิ่มเติมถ้าไม่จำเป็นเพราะนั่นหมายความว่างานมันจะเยอะเกินเหตุและต้องมาตามเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะของคนอื่นเขาเราจะสร้างอะไรเกรงใจเดอะแบกของเราด้วยนะครับ ถึงแม้เขาจะดูดุซึ่งก็ดุจริงๆนั่นแหละแต่เขาก็มีความขี้เล่นซ่อนอยู่ด้วยนะครับ ESTJ มักจะมีอารมณ์ขันดีๆมาให้เราช็อกกันไปเขาชอบแซวครับ ESTJ มีความครีเอทในการใช้ชีวิตด้วยนะครับพวกเขาไม่ใช่พวกล้าหลังเสมอไปESTJ ไม่ชอบให้ใครมาพูดเรื่องความรู้สึกถ้ามีใครถามเขาจะคิดว่าทำไมต้องรู้ด้วยอะฮะเรื่องส่วนตัวนะและผมบอกเลยคุณไม่อยากแทงใจดำของ ESTJ แน่นอนไม่งั้นคุณจะรู้สึกขอเตะปากไม่ทันทีวะโอเคเรามาดูข้อดีกันดีกว่าครับข้อแรกคือเป็นผู้นำโดยธรรมชาติESTJ ตัดสินใจเด็ดขาดไม่ลังเลให้เสียเวลามีความรับผิดชอบสูงทำงานเต็มที่สร้างสรรค์นิดๆตลกหน่อยๆและเป็นคนที่ให้คำแนะนำเก่งด้วยครับเรียงลำดับความสำคัญเก่ง ESTJ รู้ว่าอะไรควรทำก่อนหลังแค่แบบเบสิกบางคนยังทำไม่เป็นเลยครับและรู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะสร้างระบบใหม่ได้คือเขาคิดว่าถ้ามีคนอยากสร้างอะไรแต่โดยรวมมันไปคล้ายกับสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างจะดีกว่าครับเปลืองงบเปลืองแรงและเปลืองเวลาขยันขันแข็ง ESTJ น่าจะเป็นหนึ่งในไทป์ที่ขยันที่สุดแล้วครับถ้ามีงานต้องทำให้เสร็จต้องทำให้หมดแล้วค่อยพักทีเดียวไปเลยไม่เก่งเรื่องความรู้สึก ESTJ ไม่ได้ชำนาญเรื่องความรู้สึกขนาดนั้นคือถ้าเขามีประสบการณ์มากๆผ่านอะไรมาเยอะๆเขาก็จะเข้าใจมันแต่ว่าเขาไม่ใช่ไทป์ที่มีพรสวรรค์เรื่องการเข้าใจความรู้สึกครับไม่รู้นิสัยตัวเองหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าบางที ESTJ ไม่ค่อยจะรู้นิสัยตัวเองเท่าไหร่คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้นะครับแต่พวกที่ไม่เฮลตี้และเป็นหนักจริงๆไม่อัปเดตข้อมูล ESTJ ถ้าไม่คอยอัปเดตความรู้รอบตัวใหม่ๆอันนั้นไม่ดีเพราะมันจะทำให้เขากลายเป็นคนล้าหลังครับเอาละครับเรามาดูกันครับว่ามีใครบ้างที่เป็น ESTJ ดร.ฟิลกอร์ดอนแรมเซย์แฟรงค์ซินาทรา Fly me to the moon ประธานาธิบดีของสหรัฐแฮร์รี่ S. ทรูแมนและเอมม่าวัตสันครับแต่คนนี้ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่เขาไปคาบเกี่ยวกับ ISFJ แล้วตัวละครล่ะมีใครบ้างอสุกะเบจิต้าไมเคิลจาก GDA คุอิซากิโนบาระจอห์นเคิร์ชสไตน์และจอห์นวอล์กเกอร์ครับมีคนนึงอันนี้ผมเดานะครับหมวดอารันจากไวสัมผัสเสียงมรณะครับเวอร์ชันไทยเท่านั้นนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับและระฆังครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ